สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มจะชวนเพื่อนๆมาปลูกใบชิโสะนะคะใบชิโสะที่กินกับซาชิมินะคะปลาดิบของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะชุบแป้งทอดก็ได้นะคะทำอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดูวิธีปลูกกันค่ะวิธีผสมดินนะคะอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะส่วนผสมนะคะก็มีดินเก่านะคะ5ส่วนใบไม้3ส่วนนะคะดินใหม่นะคะหรือดินถุงนะคะ2ส่วนปูนขาว1กํามือนะคะไว้ฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ปุ๋ยค่ะ1กํามือค่ะเราก็จะผสมให้เข้ากันค่ะดินเก่าก็คือดินที่เราเคยใช้ปลูกต้นไม้ในกระถางมาแล้วนะคะเราล่อนเอารากออกนะคะแล้วก็ตากไว้นะคะสักประมาณ2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะ1ส่วนค่ะนี่ค่ะต้นชิโสะนะคะต้นชิโสะเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะคะก็เลยต้องใช้กระถางสูงนิดนึงแล้วก็ใหญ่นิดนึงนะคะนี่ค่ะก้นกระถางแหม่มใส่ก้อนหินไปแล้วค่ะกันแบบว่าให้เขาระบายน้ำได้ดีนะคะถ้าใส่ดินอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแน่นเกินไปนะคะถ้าเพื่อนอยู่ไทยเนี่ยสามารถใช้กาบมะพร้าวได้ค่ะนี่ดินที่เราผสมกันแล้วนะคะผสมแล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลยค่ะค่ะไม่เป็นไรลูกนะคะหนูอายืดดูก็ได้ค่ะยืดดูก่อนเนาะหนูอายอยากจะช่วยแหละพอใส่ดินมาแล้วก็ทำไอ้นี่หน่อยเนี่ยค่ะให้มันเหลือขอบเนาะเพราะว่าเวลารดน้ำนะคะน้ำจะได้ไม่กระฉอกออกนะคะนี่ค่ะต้นกล้าใบชิโสะนะคะนี่ค่ะต้นกล้าเยอะมากเพราะว่าอันนี้เมื่อปีที่แล้วปลูกต้นแก่ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเมล็ดแก่ค่ะก็โรยๆไว้เนี่ยค่ะก็ขึ้นเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยค่ะสามารถแซ่แล้วก็เอาไปปลูกได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่เลือกเอาต้นใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวจะเอาต้นนี้แซะไปแล้วก็ปลูกเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแซะนี่ค่ะเอาต้นใหญ่นี้เลยโอเคได้แล้วค่ะหอยจ้อไปลูกหอยจ้อซนมากเลยค่ะโนอาก็อยู่นู่นจอมซนอยู่ตรงนู้นนอนนอนไปไหนแล้วลูกกระถางนึงปลูกต้นนึงก็พอนะคะเพราะว่าเขาจะต้นใหญ่ต้นเดียวพอไอ้หอยจ้อดูค่ะหอยจ้อเขามาพัวพันขากล้องกล้องสั่นหมดเลยเอ้ยโชใส่ไปโอเคแล้วก็เอาดินรอบๆเนี่ยค่ะกดโอเคแค่นี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รดน้ำช่วยแม่รดน้ำไหมนี่ค่ะเดี๋ยวให้หนูอาช่วยรดน้ำให้อาหนูอารดน้ำเฮ้ยรดนี่ลูกรดต้นไม้นี่ลูกต้นชิโสะโอ้โหเก่งจังขอบคุณค่ะเปียกเลยเนี่ยค่ะก็ลดง่ายๆแค่นี้เองค่ะแล้วเดี๋ยวแม่จะอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาโตเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะจับกันดูกันนั่นนี่ค่ะนี่ค่ะใบชิโสะของเรานะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้แล้วค่ะเห็นไหมก็วิธีปลูกง่ายๆนี่แหละค่ะอันนี้ยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเอาไปชุบแป้งทอดนะคะก็กรอบอร่อยโนอาโนอาเข้าไปไม่ออกมาค่ะเดี๋ยวพี่จิเดี๋ยวผักชีเข้าไปกัดกับพี่จิไม่เอาปิดก่อนนะคะโนอาจะออกมานี่ค่ะก็ลองปลูกดูนะคะง่ายๆค่ะจริงๆแค่เมล็ดแค่หวานนะคะหวานเขาก็งอกแล้วค่ะค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้แบบปลูกผักอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ